งแต่เมย์เพิ่งเข้าวงการใหม่ๆเป็นแค่นางเอก MV อะไรเงี้ยเขาดูแลเมย์มานานมากเราสนิทกัน20กว่าปีแล้วอะเมย์ก็รู้สึกว่าเออเมย์อยากได้ตัวแทนผู้ใหญ่ที่เป็นคนบันเทิงอะก็ต้อง2คนนี้เท่านั้นที่แบบเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งผู้ใหญ่ของเราเราก็เลยขอให้เขายกน้ำชาปรากฏว่าเขาก็เอาซองนั้นมาคืนเราแล้วก็ทบกลับมาอีก 100,000 ส่วนพี่เอก็หนาเหมือนกันเมย์ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่เขากลับไปแก๊กก่อนเพราะเมย์คิดว่าเขาบับกัดคู่เนี้ยเขาบับกัดแต่เขาเป็นสามีภรรยากันนะเขาแซวกันใช่ค่ะตลกมากเขาแซวกันเพราะว่าตอนยกน้ำชามันจะนั่งคนเดียวไม่ได้มันต้องเป็นคู่พี่อ้ําก็เลยบอกว่าเธอก็เป็นผัวฉันหน่อยได้แล้วพี่เอเขาก็สภาพสวยแล้วเขาก็ไม่ได้อยากเป็นผัวก็แบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าแบบงานแต่งของเมย์มีแต่คนดีๆด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะคนแบบคนที่ถามเนี่ยก็ดูยินดีด้วยนะก็คนที่อยู่กับเรามานานเขาก็เอ็นดูเราอะเนาะเราก็แบบเนี่ยเราก็อยู่กันมาขนาดนี้แล้วเขาก็อยากให้เรามีความสุขก็ขอบคุณมากๆที่เอ็นดูเมย์แล้วก็แบบอยู่กับเมย์มาจนถึงวันนี้ก็วันนี้ก็แบบตั้งใจชวนทุกคนมาด้วยเพราะว่าทุกคนก็มีส่วนร่วมที่ทำให้เมย์มีวันนี้แหละค่ะก็ขอบคุณด้วยแต่ว่าที่เรายังอยู่ถ้ายังถ้าจะมีลูกก็ให้มีไปจนจบก็จะกลับมาเพราะว่ามันเป็นชีวิตเราไปแล้วก็ขออนุญาตรับงานสบายมากสบายอันนี้คือจะปล่อยมีลูกเลยไหมคะก็จะพยายามให้ทันพี่บุ๋มนะสักกี่คนจริงคะพี่บิ๊กคะสักสองอย่างน้อยแล้วก็เนาะจริงมั้ยเนี่ยจริงมั้ยสู้แม่มองคุณเป็นคุณแม่อย่างแบบภาพจะเต็มไปก่อนจริงๆฝากไข่ไว้นานมากแล้วตอนนี้มันก็ถึงเวลาจริงๆเราก็ได้ไปคุยกับหมอแล้วว่าเฮ้ยไข่ที่เราเก็บไว้อ่ะมันยังโอเคไหมยังอะไรไหมแล้วก็ตรวจเลือดตรวจสุขภาพกันแล้วก็คุณหมอบอกว่าโอเคแข็งแรงทั้งคู่ก็กะว่าเดี๋ยวเนี่ยจบงานแต่งขอเที่ยวอีกนิดนึงแล้วก็จะเริ่มพยายามลองดูอาจจะธรรมชาตินิดนึงก่อนแล้วถ้าไม่ได้ก็ปีสามมาแน่ๆใช่ค่ะก็คือเราพูดตั้งใจจะมีปีหน้าเลยใช่ไหมคะสำหรับปีมังกรถ้ามีได้ก็ดีค่ะเพราะเขาว่าเกิดปีมังกรเหมือนกันมีแผนไปไหนคะค่ะมีแผนไปไหนบอกเขาสิคือยังไม่ได้คิดว่ามันเป็นฮันนีมูนหรือเปล่าเพราะว่าจัดงานแต่งก็ยุ่งพอสมควรครับแต่ว่าส่วนตัวทั้งสองคนชอบผมชอบพาเมย์ไปเที่ยวที่มันแปลกไม่ได้ไปแบบชอบพาไปเป็นลำบากลำบนแต่ว่าเมย์ว่ายน้ำไม่เป็นก็พาลงเรือตลอดรู้ว่าเมย์กลัวความสูงขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบอลลูนก็จะฆ่าเมย์ค่ะแบบปีที่แล้วเราก็ไปอียิปต์อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เราก็ไปที่มันแบบแปลกๆหลายที่แล้วปีใหม่เนี้ยหลังงานแต่งสองอาทิตย์เราก็คิดว่าเราไปอินเดียครับใช่ไปแต่ไปอินเดียเราไปชัยปุระไปแบบดูเดลีไปใช่มันเป็นที่แรกสำหรับการแต่งงานใช่ค่ะทำไมวันนี้ถึงมีเรื่องจริงๆทริปมันมีทัชมาฮาลด้วยมันก็ดูเป็นความรักดีผมว่ามันดูโอเคใช่จะทะเบียนกันเลยป่ะคะหรือว่ารอเลิกรออะไรนี้ก่อนไหมก็เดี๋ยวยังไม่ได้คุยกันเลยเดี๋ยวค่อยดูเลิกหรืออะไรอีกทีนึงถ้ามีลูกก็เดี๋ยวว่ากันอะไรอย่างเงี้ยตัวว่าเราคิดไหมคะว่าวางแผนชีวิตหลังจากนี้อะไรกันบ้างครับในฐานะสามีภรรยาวางแผนชีวิตอะไรกันบ้างครับพี่บิ๊กยังทำงานเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมอยู่ส่วนตัวเมย์ก็คงยังตอนนี้คืออยากจะพยายามมีลูกก่อนอ่ะตรงๆต้องมีลูกก่อนแต่ถ้าไม่ทุกอย่างมันแบบ stable โอเคแล้วก็อาจจะกลับมารับงานบ้างแล้วก็มีธุรกิจที่เราทำอยู่ด้วยทั้งอาหารเสริมทั้งเครื่องสำอางที่เราเพิ่งเปิดตัวไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะผันตัวมาเป็นนักธุรกิจส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นแม่บ้านดูแลเขาอะไรเงี้ยค่ะเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านที่สั่งไลน์แมนเรียกสามีคุณยังอ่ะสามีเรียกอะไรกันเรื่อยๆแบบเรียกแทนตัวว่าไงสามีภรรยาเขินตอนนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเออสามีเรียกแหละสามีนิดนึงไม่รู้ดิสามีก็น่ารักดีสามีคู่เมียอยากอะไรจะบอกซึ่งกันและกันไหมครับ
เมย์ก่อนละกันก็เมย์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามความรักของเมย์มาตลอดแล้วก็ให้กำลังใจเมย์มาตลอดซึ่งเมย์แบบซาบซึ้งมากๆทุกครั้งที่เมย์แบบว่าตั้งแต่เป็นดาราขึ้นมาก็จะมีคนแบบมองแบบเขาเรียกให้ความสนใจละกันว่าเฮ้ยเขาจะได้แต่งงานไหมเขาจะแต่งงานกับใครเขาจะขึ้นคานนานแค่ไหนก็วันนี้ก็ทุกคนหายห่วงนะคะก็จากที่เมย์รู้จักคุณบิ๊กมาเขาก็เป็นคนที่น่ารักตอนนี้เป็นเพื่อนกันเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากแล้วก็ตอนเป็นแฟนก็เมย์ก็มีความสุขมากหลังจากนี้เมย์ก็คิดว่าเราก็จะสร้างครอบครัวไปด้วยกันที่ทำให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงคนที่เมย์รักจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงอีกต่อไปแล้วก็จะมีแต่เรื่องดีๆให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็แฮปปี้ด้วยก็ขอบคุณกำลังใจที่ให้มาตลอดดีใจด้วยงานยากแล้วพี่ก่อนคิดไม่ออกเลยเราไม่ได้คิดมาก่อนด้วยเนี่ยจากใจเพื่อนบอกไม่เมย์ก็จริงๆอ่ะถ้าถามจากใจตรงนี้เลยอ่ะผมว่าก็เจอเพื่อนสนิทเมย์หลายคนน้องเมย์มีเพื่อนสนิทเยอะมากเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่รู้จักกันมาแบบอย่างเมื่อเช้ากันประตูนี่แบบพอโผล่ไปประตูใหม่ก็จะบอกว่าพี่รู้จักกับเมย์มา25ปี17ปี22ปีอะไรเงี้ยทั้งนั้นเลยทุกคนดูเป็นห่วงเมย์มากแล้วก็ฝากฝังมากก็เลยแค่อยากจะบอกว่าก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าผมก็ดูแลเขาได้ไม่งั้นก็คงไม่ขอแต่งงานแน่นอนก็อยากให้วางใจแล้วก็หายห่วงเดี๋ยวดูแลเองขอบคุณครับขอบคุณครับมันต้องมีฉากเนาะมันต้องมีซีนมันต้องมีซีนเราไม่บอกเรายกโต๊ะออกแบบนี้ไม่ถ่ายตอนนั้นก่อนแล้วค่อยยกโต๊ะโอเคเอาไม่ออกเลยเอาไม่ออกก่อนไหมเอาไม่ออกก่อนไหมทีมงานยกยก